ว่าด้วยเรื่องฟิกเกี่ยวกับการเยี่ยมกุบูรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียประชาชาติของท่านให้เยี่ยมเยียนกุบูรเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการรำลึกถึงโลกหน้าและทิ้งดุนยาและเป็นบทเรียนสำหรับผู้ใคร่ครวญสำหรับการเยี่ยมเยียนกุบูรนั้นมี3นิดการเยี่ยมเยียนที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาคือการเยี่ยมเยียนกุบูรเพื่อที่จะขอดุอาให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตการขอความเมตตาให้แก่พวกเขาและการรำลึกถึงโลกหน้าการเยี่ยมเยียนที่เป็นบิดอะห์คือการมุ่งสู่กุบูรเพื่อทำการอิบาดะห์ในที่นั้นเช่นการอ่านอัลกุรอานการละหมาดและการเชือดหรืออื่นๆการกระทำเช่นนี้เป็นสุตริกรรมและเป็นสื่อไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การเยี่ยมเยียนกุบูรที่ถือเป็นชิริกคือการเยี่ยมเยียนกุบูรเพื่อขอดุอาชาวกุบูรหรือขอความช่วยเหลือจากพวกเขาหรือเพื่อเชือดหรือทำการบนบานต่อพวกเขาหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นอิบาดะห์ที่ไม่สามารถที่จะทำกับใครได้นอกจากต่ออัลลอฮ์และสิ่งนี้เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์อัซวะจัลและส่งสมให้ผู้เยี่ยมเยียนทำการให้สลามต่อชาวกุบูรและขอดุอาให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมและแก่ชาวกุบูรทั้งหมดจากบรรดามุสลิมมีหะดีษจากอบูบุรัยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนพวกเขาเมื่อออกไปยังกุบูรโดยจะมีผู้กล่าวจากพวกเขาได้กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยารมินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนวะอินนาอินชาอัลลอฮุละลาฮิกูนอัสอะลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะห์